ช็คอากาศอีกทีและเก็บกระเป๋าเดินทางให้พร้อมไปเจอกับบัดดี้เก่าและออกไปพบเพื่อนใหม่ปล่อยใจไปกับลมและทะเลเหนื่อยกันมานานก็ต้องพักไปเติมพลังให้มันเต็มหัวใจกันเข้าไว้จะไปได้กันไหมกระโดดลงน้ำไปด้วยกันลมลอยมันไปในทะเลปลดปล่อยอารมณ์ให้ไหลและโยนทิ้งไว้เรื่องราววุ่นวายที่ผ่านมาได้ออกดูแม่นป้าประกาศเล่นด้าเช็คทุกคิววันว่างแพ็กกระเป๋าเดินทางเพราะเวลาไม่คอยท่าจะไปจะไปดีกันไหมจะไปจะไปดีกันไหมแค่ตามฉันมาขอให้เธอจงเชื่อใจกระโดดลงน้ำไปด้วยกันลมลอยมันไปในทะเลความสุขที่เธอได้รับจะ
อย่าดูแม่นตาปากกาเล่นด้าใช้ทุกคิววันว่างถ้ากระเป๋าเดินทางป้องเวลาไม่คอยท่าจะไปดีกันไหมจะไปจะไปดีกันไหมแค่ตามฉันมาขอให้เธอจงเชื่อใจกระโดดลงน้ำไปด้วยกันลงลอยมันไปในทะเลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกลับมาพบกับพวกเรารายการเช็คไดฟ์คุยไม่ใช่เดี๋ยวทะเลคุยออกทะเลนะครับวันนี้มันเยอะจริงๆนะครับก็คือมีหลายอย่างที่เราจะฉันจะพาไปใช่ไหมใช่ครับอันนี้เรากลับมาพบกับรายการคุยออกทะเลแล้วทีมงานเช็คไดฟ์นะครับขอเสียงปรบมือให้ทีมงานเช็คไดฟ์นะครับเย้แล้วมีอย่างที่รู้ได้แนะนำตัวกันนิดนึงครับผมเริ่มจากใครดีฮะเริ่มจากเสื้อแดงดีกว่าเดี๋ยวพี่คนนี้ก่อนหนักมากเลยนะวันนี้เอาคนนี้คนนี้ก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับก๊อฟนะครับครับเฮ้ยสาวไม่ทำงานเลยเอาข้างหลังทีมงานคุณไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมเนี่ยผมเอาซาวแน่นๆโอเคสวัสดีครับผมนี่ครับเช็คไดครับจัดไปให้แล้วไปครับก๊อฟครับช่างภาพครับสวัสดีครับก๊อฟครับร้องนำครับเป็นคนปล่อยซาวนะครับก็ยินดีที่ได้กลับมาเจอพวกคุณอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พวกเราเฝ้าคอยติดตามคอยติดต่อขอให้มาออกรายการอยู่นานมากจนตอนนี้เราได้มาเจอกันสักทีนะดีใจครับนะครับครับได้ข่าวว่าวันนี้พี่ก๊อฟไปตรวจสุขภาพมาด้วยใช่ครับช่วงล่างร่างกายร่างกายคุณหมอบอกว่าสุขภาพผมนี่นักกีฬามากนักกีฬานะครับประเภทไหนครับครับนักกีฬาประเภทไหนช่วงล่างเดี๋ยวต่อครับหมอว่าเป็นไงบ้างครับก็หมอบอกสุขภาพดีครับแสดงว่ากิจกรรมดำน้ำนี่เป็นอะไรที่เราทำแล้วก็สุขภาพดีนะได้ดูการดูการไปครับผมว่าเข้าเรื่องดีกว่าครับที่มาที่เช็คได้มาวันนี้ก็คือมาชวนเที่ยวกันนะมาชวนเที่ยวกันแต่ว่าก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยมันจะต้องมีเพลงนำเที่ยวนะเอาอีกสักรอบไหมเดี๋ยวคนออกไปหมดเมื่อกี้ที่สังเกตดูแล้วเปิดเพลงเนี่ยคนเข้ามาไลค์ก็มาแชร์กันเยอะมากเลยป้อนตาเข้าสู่พิธีกรเข้าหายเลยหายออกเลยตอนนี้ก็เหลือประมาณ 7,000 คนนะครับก็อ่ะอยู่คงไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับ 7,000 คนที่มีอยู่นะครับดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วติดต่อกันต่อเลยครับพี่ก็เมื่อกี้พี่กิจถามถึงว่าเรามา
ชวนไปเที่ยวเนี่ยเรามีเพลงที่จะพาไปเที่ยวนะครับจากหลายๆท่านอาจจะได้ฟังแล้วก็คือเพลงจากทีมงานที่พวกเราทำเนี่ยก็คือเพลงฉันจะพาไปที่เปิดตอนเข้ารายการถ้ายังไม่ได้ฟังนี่ไปฟังที่ได้ที่ไหนครับฟังได้ที่ YouTube นะครับเข้าไปที่เช็คได้แล้วก็เข้าไป Subscribe ก่อนนะครับสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ EP เราเนี่ยลงทุกอาทิตย์นะครับมีเพลงลงทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่ามันมีอยู่เพลงเดียวทำไมต้องสั่นกระดิ่งด้วยไม่ตอนนี้ MV เรานี่แต่ได้3แล้วนะ3ล้านคน300นับ1 2 3 3เครื่องนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ที่เราได้ฟัง2รอบนะครับตอนเปิดรายการก็คือชื่อเพลงฉันจะพาไปพาไปไหนพาไปไหนพาไปเที่ยวสิจ๊ะพาไปเที่ยวครับก็พวกเราชอบเที่ยวทุกคนชอบเที่ยวที่พิธีกรของเราพี่กิตกับพี่ตี้ก็ชอบเที่ยวเพราะเราชอบเที่ยวทะเลนะครับเราก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนกันก็เราก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับทําไมถึงดำน้ำอยู่ดีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันอยู่ดีแล้วทำไมดันมาออกซิงเกิลอ้าวพี่ตี้ไม่รู้อะไรคนนี้นะนะครับผมกับกล้องก็คือทำงานเกี่ยวกับด้านเพลงครับเป็นโอดูโอเป็นเบื้องหลังจริงหรอแล้วก็เป็นเบื้องหน้านิดๆนะครับก็เราก็ทำเกี่ยวกับด้านแต่งเพลงนะครับเราก็รู้สึกว่ารายการที่เราทำมาในช่วงปีแรกเนี่ยเราอยากมีเพลงที่สนุกสนุกให้คนได้ฟังกันก็เลยผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแล้วกล้องก็ช่วยกันเขียนจนแบบมันลงตัวแล้วก็เราก็มีทีมงานเราคนหนึ่งพี่วินเทจแซ่โจเนี่ยมาช่วยเรียบเรียงดนตรีให้ตามที่พวกเราต้องการก็เรามาก็ตกเพลงนี้กันอยู่งานจนพอดีเลยนะครับโควิดโควิดนะครับจากที่พวกเราไม่มีเวลาอัดร้องนะครับกล้องก็โทมเลยว่างแล้วช่วงนี้ว่างเยอะเลยเพราะเราต้องอัดร้องช่วงนี้พวกเราพร้อมมากเลยว่างงานเลยฮะก็เลยเริ่มจากการทำในห้องอัดในสตูดิโอก่อนนะครับพอเพลงมันเสร็จเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วเห็นเป็นรูปร่างแล้วเราก็เลยมันต้องมีภาพละมันมีเพลงแล้วมันก็ต้องมีภาพละก็เลยมาคิดเรื่องราวนะครับแล้วก็ไปได้มือดีจากพระนครครับแดนใบเล่ห์เหรอนี่พี่หนวดเอสโซ่ครับเอสโซ่นะครับก็คือไปคว้ามาจากไหนครับเนี่ยอยู่ข้างๆปั๊มอ๋อครับเอสโซ่ข้างหลังข้างปั๊มพี่ก็ถามแล้วพี่จะเอาผมมาขายใช่ครับกลัวจะไม่ทันแล้วน้องกอล์ฟไม่ทันแล้วเขาชื่อพี่กอล์ฟเนาะทำงานเป็นไรครับพี่เป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ครับครับก็เป็นถ่ายรายการพวกทีวีอะไรพวกเนี้ยครับแล้วเราปรึกษาพี่น้องหลายคนนะในงานเนี้ยก็มีทั้งพี่ที่ช่วยเรื่อง PAT หรือว่าน้องตากล้องหลายๆท่านที่เราแบบรู้จักแล้วแบบว่ามีใครแบบยังไงบ้างใครว่างอะไรไงบ้างก็เนี่ยครับมาตกลงที่ตาคนเนี้ยครับที่ตลาดเราคือจริงๆเขาชื่อกอล์ฟมันเรียกยากนะครับแล้วก็พี่หนวดนะครับก็เลยเป็นที่มาของพี่หนวดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชื่อของเขาในวงการดำน้ำตลอดไทยใช่พี่หนวดเช็คได้นะครับเฮ้ยแล้วทำไมพวกคุณจะต้องใส่แว่นดงแว่นดำอะไรกันหมดทุกคนเนี่ยวันพักผ่อนไงครับวันพักผ่อนแล้วเวอร์เกชั่นขึ้นคอนเสิร์ตแรกแสงมันแยงตาไม่มียังไม่ได้ขึ้นสักงานเลยครับคอมเมนต์มาได้นะครับว่าพวกเราใส่แว่นดำเพราะอะไรนะครับเขาจะได้ชมเราใช่ไหมใช่คุณรัชตานะครับบอกว่าขอยืมแว่นใส่หน่อยครับเอ้ยผมบอกให้ถอดแว่นด้วยคุณนัตตี้บอกว่าเพลงเพราะมากเพลงเพราะมากขอบคุณยักษ์ด้วยครับเห็นด้วยพี่หนวดสยิวจังเลยเอ้ยมีเหรอเดี๋ยวน้องก็รู้สึกน้องนี่ไลฟ์เดียวกันปะเนี่ยรายการคนละรายการเปิดดูไลฟ์เดียวกันแบบนะครับก็ที่ย้อนกลับไปที่เพลงนิดนึงแล้วกันเนื่องจากว่าจริงๆแล้วทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักดนตรีมาก่อนใครยังไม่รู้เนาะในยุคฟุ่งเฟือยอะไรนะในยุคเฟื่องฟูนะครับก็สมัยลองตัดแล้วตัดใช่มั้ยไม่ใช่ครับเก่าแล้วอันนั้นพี่ทัศนะครับก็จริงๆเราเป็นศิลปินลิฟกาออยนะครับลิฟกาออยโอ้โหเลยจะไม่ทันเลยแม่เอาช่วยหน่อยก็เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเพลงเนี่ยค่อนข้างเนื้อเพลงก็ค่อนข้างดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพาไปเที่ยวทะเลพาไปในที่ต่างๆมาเจอด้วยฝีมือน้องก๊อฟหนวดครับก็ที่ถ่ายในวิดีโอใต้น้ําออกมาได้แบบตรงกับเพลงพอดีเลยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสนุกสนานทีนี้ตอนที่คิดคอนเซ็ปต์ของเพลงตอนแรกเนี่ยเราจะตั้งใจมั้ยว่าจะต้องเป็นเพลงที่มันแบบไปทะเลอย่างเดียวจะออกมาซิงเกิลเดียวหรือว่าออกมาเป็นอัลบั้มเลยนี่เลยเรามีเรื่องจะฝากพอดีเลยนะครับก็เรามีแผนกันนะครับว่าเราจะทําเพลงต่อไปเร็วๆนี้นะครับพี่กองอยากมีอะไรให้ร่วมสนุกอะไรดีนะครับเรากําลังจะ
ปล่อยซิงเกิลต่อไปแต่ทีนี้เราอยากจะแบบว่าลองเช็คหน่อยว่าซาวด์เช็คผู้ท่านผู้ชมหน่อยว่าคิดว่าเพลงต่อไปเราเนี่ยจะเป็นอะไรดีชื่อเพลงว่าอะไรดีครับเช่นว่าพิมพ์มาเลยฮะเพลงพิมพ์คำว่าเพลงคำหน้าก่อนนะครับเพลงอะไรดีเพลงไปไหนก็ไปเถอะพี่เนี่ยก็สายมาได้มีเซนเซอร์ใช่ไหมจะพาไปพี่สองไปไหนก็ไปเถอะคือก็คือเนื่องจากชื่อเพลงเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางของเนื้อเพลงเราทางทีมงานเนี่ยจะได้รู้ว่าเราจะทำเพลงไปทางแนวไหนคนอยากฟังอะไรช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาดำเนินรางวัลให้ขออย่าลืมว่าพิมพ์ว่าเพลงนำหน้าก่อนครับจะได้เข้าใจว่าเป็นประเด็นเรื่องของชื่อเพลงต่อไปครับคำว่าเพลงนำหน้าแล้วอย่างเช่นเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวโอ้โหไม่เพิ่งคิดเลยเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยจะมีมุมไหนได้ครับไหนลงมาในคอมเมนต์ในคอมเมนต์วันนี้เท่านั้นนะครับสรุปนะครับคำถามคือชื่อเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรอยากให้เราแต่งเพลงชื่ออะไรช่วยกันคิดหน่อยครับเผื่อว่าอันไหนคำตอบที่เราถูกใจที่สุดช่วงท้ายรายการมีอะไรมาให้นี่ไรแบ็กนะครับจากเช็คดิสนะครับก็1ใบสำหรับคำถามนี้1คำตอบเท่านั้น1คำตอบเท่านั้นที่ถูกใจที่ถูกใจที่ถูกใจทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันจะเลือกกันเลยครับใช่มั้ยครับครับช่วงท้ายๆอันนี้เตรียมคนมาตอบหรือยังครับเตรียมคนมาตอบไม่ได้เตรียมใครครับเดี๋ยวไม่ได้นัดเลยพี่จะไปพิมพ์ตอบดิเดี๋ยวก่อนไม่ได้เตรียมใครโหให้ทางบ้านเค้าตอบนะครับก็คือใครดูอยู่นะครับคิดไปได้เรื่อยๆระหว่างที่ฟังเราคุยกันนะครับไปเรื่อยๆไปเลยแล้วก็ใส่ได้คนละ1ป่ะหรือว่าคนละ1หรืออาจจะมากกว่านั้นสักหน่อยก็ได้ถ้ามันถูกใจก็ถูกใจครับได้ครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอันไหนชอบแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกคำตอบนั้นที่พวกเราชอบแล้วเราก็จะให้รางวัลเป็นกระเป๋าไดแบ็คมีมาแล้วมาแล้วนะครับแจกท้ายรายการเลยใช่มั้ยแจกท้ายรายการเลยท้ายรายการครับแล้วเดี๋ยวมีแจกอีกใบนึงด้วยนะใช่ครับยังไม่บอกช่วงท้ายเรามีไดแบ็คมาแจกเยอะวันนี้ให้เขาพูดดิพูดเลยช่วยกันทำงานเลยเดี๋ยวเราหันแค่ตัวเท่านี้เดี๋ยวสองก๊อกอย่าเพิ่งตีกันหยุดสักก๊อกนึงก่อนนะเฮ้ยมีหลายชื่อเพลงแล้วอ่ะเพลงหลับใต้น้ำเพลงละครเพลงประการลำแสนตนเฮ้ยผมว่าโดนนะเออหลับใต้น้ำนี่หลับใต้น้ำนี่โดนนะเนี่ยโดนอะไรมาภาษาไม่น่าจะชื่อเป็นแขกมาอะไรมาภาษาต่างที่ผมบอกเลยไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีชื่อออกแนวแขกแขกนะนะก็พิมพ์กันเข้ามาพิมพ์กันเข้ามาอย่าให้ทีมงานเช็คได้ก็เสียหน้าครับอย่าคิดว่าภาษาต่างนี่จะไม่คิดนะครับเดี๋ยวเขาคิดมาอีกเขาคิดนะต่อถึงไหนกันละชื่อเพลงชื่อเพลงเอาเป็นจบละอันนี้เอาเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้เขาเดินไปไกลแล้วเดินเริ่มต้นเลยนะไปไหนวันนี้แว่นสีเจ็บมากเลยอ่ะหล่อล้นทะลุเฟรมมาเลยเดี๋ยวนี่อย่าเพิ่งโจจีกันเอาข้อมอยู่ตรงนี้เส้นทางการถ่ายทำก็เราก็เรานัดกันพอเราได้น้องพี่หนวดแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าวันนี้เราจะเดินทางนะพี่กองเขาว่างอยู่อาทิตย์เดียวนะครับแล้วก็พวกเราจะไม่ว่างกันแล้วเราพร้อมจะออกเดินทางนี้ขับรถไปจ้านะครับกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยวรถตู้ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยหรอไม่ใช่รถตู้ก็มีที่มารถตู้ก็มีที่มาเดี๋ยวเราจะเล่าถึงว่าเป็นรถตู้ไปแต่ว่าเรานัดกันแล้วเราก็ขับรถออกไปจากที่กรุงเทพเนี่ยครับแล้วเราก็ยิงตรงไปที่ภูเก็ตยิงยาวเลยครับขับมือเดียวครับนะฮะเฮ้ยเอาแล้วมือขึ้นมาอีกข้างนึงนะครับขับมือเดียวอย่างนี้กลัวนะครับก็หลับขับเดียวตลอดทางเลยนะครับก็แล้วเราก็ยิงยาวไปที่ภูเก็ตกันแล้วก็วันนั้นเราก็ได้ไปเจอกับพี่ที่เรานัดกันไว้ก็คือพี่บอยนะครับพี่บอยที่ร้านหัวพานร้านหัวพานเป็นร้านยิ่งใหญ่ที่สุดในภูเก็ตครับอลังการนะครับช่วงนี้เขาก็มีขายอะไรครับขายอะไรพวกเราสายกินชานมอะไรพวกนี้ครับร้านหัวพานร้านหัวพานมีดนตรีเล่นนะครับกินชากินอะไรพวกนี้แล้วก็มีคนมาเสิร์ฟนมใช่ครับไม่เบอร์เลยนะนะครับเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเป็นร้านอย่างอื่นนะครับก็คือเป็นร้านเล่นดนตรีนะครับร้านเบอร์เลยนะครับถ้าไปภูเก็ตแวะไปหาพี่เขาได้หัวพานก็เราก็บอกว่าพี่บอยครับเราอยากได้รถตู้มาถ่ายทำเรามีน้องคนหนึ่งน้องโน้ตที่แนะนำเรามาน้องเป็นตากล้องอีกคนหนึ่งแต่จากนั้นก็อยากให้มาช่วยถ่ายเขาไม่ว่าเขาพี่หารถตู้สักคันสิหาง่ายจังนะครับก็ไปถาม
น้องๆที่ภูเก็ตกันพี่ทอมเขาก็แนะนำรถตู้มาคันแรกไอ้รถตู้สาวรีสาวรีครับเขาให้ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิกจะปีนขึ้นไปข้างบนยังไงไม่ได้ต้องก็เลยพอไปเจอกับพี่บอยแล้วบอกเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันนัดกันไว้หกโมงเช้าครับที่ถนนคนถนนถลางเดินถนนย่านเมืองเก่านะครับพอนัดหกโมงพี่บอยเป็นคนตรงเวลาครับแกมาเจ็ดโมงนะครับเราไม่ต้องเดี๋ยวหยุดไปเลยกันไม่เป็นไรเราต้องออกไปเลยไงเราต้องค่อยๆแจวออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พอเขาเอารถตู้มาให้เราตกใจรถสวยมากรถนั่งบินเทนมากเป็นที่ชอบสุดยอดเลยเขาเรียกว่าอะไรนั้นรถโฟกโฟกเปิดกระจกแซมบ้าหรืออะไรสักอย่างนะครับจำชื่อไม่ได้เท่มากเปิดกระจกหน้าได้เปิดประทุนได้นะครับเปิดประตูไม่ได้อย่างเดียวนะครับต้องปีนเข้ากดไปต้องนี่ตามมาตั้งใจเอาพี่น้องคู่นี้ไปตกลงกันข้างหลังให้พี่หนุ่ยมาต่อครับรถตู้ให้พี่ก้าวเล่าต่ออย่ากดม้าหอนอย่ากดม้าหอนกดไม่ได้ห้ามกดม้าหอนโอเคเกิดเลยมีกดม้าหอนเลยรถตู้ก็เราก็เดินทางไปถ่ายกันก็เรียกว่าวางแผนกันต่อวันเลยครับว่าจะไปถ่ายอะไรได้รถมาแล้วเราจะทำไปโอ้โหเราก็ยิงยาวนะเพื่อได้ใช้รถให้คุ้มที่สุดมีสคริปต์ไหมเนี่ยมีครับมีเมื่อคืนก่อนถ่ายทุกคืนนะครับเออนั่นแหละไปได้ไอเดียจากร้านนมนี่แหละมานั่งคุยกันนะครับคุยกันก่อนถ่ายทุกคืนบอกให้นอนเร็วๆนะจะได้ตื่นไหวหนูตีหนึ่งจะได้นอนนะครับทำไรกันนั่งเขียนนะครับเตรียมสตอรี่บอร์ดกันทำไมไม่กดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปถ่ายนะครับวันนั้นก็เจออุบัติเหตุทางพยากรณ์อากาศด้วยฝนตกอีกโชคดีว่าครึ่งวันเช้าแดดดีมากภูเก็ตที่เราเก็บภาพมาสวยนะพี่น้องใช่สวยมากรถตู้ภาพสวยๆนะครับแต่ฝนมาตกช่วงบ่ายแต่ตกไม่หนักครับตกปล่อยๆแบบว่าแต่เราคิดว่าแสงมันน้อยไปเราก็เลยไม่ได้ถ่ายครับแล้วก็ไปรอตอนเย็นที่เราไปบินเมืองแหลมพรหมเทพที่เห็นในวิดีโอก็จะมีบินเมืองแหลมพรหมเทพนะครับมีนักบินนี่ถ่ายบนบกถ่ายวิดีโอถ่ายอันนี้จริงๆเขาเป็นนักบินมือสองนะใช่มีมือหนึ่งเดี๋ยวเราให้เล่าให้ฟังคือน้องกอบนี้เก่งมากเลยนะครับถือกล้องแล้วก็บินโดรนแล้วก็ขับรถด้วยคุ้มค่าว่างานใช่ไหมเขาให้ค่าจ้างเท่าไหร่ครับดีไปที่ใจต่อไปงานทุกปีครับงานทุกปีเออกูว่าเอฟเฟกต์ว่าผิดคนแล้วล่ะพูดดีเลยนั้นคือวันแรกครับแล้ววันอื่นๆแล้วก็เริ่มลงเรือแล้วครับลงเรือก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือแน่ๆคือถ่ายใต้น้ำครับถ่ายใต้น้ำก็แต่คนนี้ก็ลงไปถ่ายอีกครับทั้งอากาศก็ถ่ายครับใต้น้ำก็ถ่ายลงไปถ่ายแต่ว่าเราก็จะวางช็อตกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราลงไปนะเราจะถ่ายอย่างนี้นะเดี๋ยวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคนนี้ทำอะไรคนนี้สำคัญเดี๋ยวสำคัญเราเก็บเงินเก็บไว้ก่อนใช่ไหมก็จะเก็บไว้ก่อนคนนี้เย็นสุดนะครับถ้าพูดถึงพี่นิกเลยถามพี่นิกถึงพี่นิกเนี่ยถ้าสังเกตในเพลงเนี่ยพี่นิกร้องท่อนแรกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ร้องกี่ประโยคพี่ประมาณแปดท่อนแปดวะแปดบาร์นะครับสิบกว่าวิของก็ประมาณสิบกว่าวิครับถ่ายคนถ่ายทุกวันนะครับไปห้าวันเดี๋ยวผมถ่ายห้าวันถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันครับและทุกวันครับและแม่ทุกทีไอ้ที่นี่ตรงนี้หน่อยไอ้ตรงนี้หน่อยเวลาตัดนี่คือเอามาทีละประโยคแต่จำคัดเอาจำคัดก็เลยตกลงกันว่าตกลงมึงเป็นนักร้องนำแน่ถ่ายเยอะชิบหายนะครับแล้วก็ที่ไปถ่ายที่สนุกกันที่ไปทะเลพิตี้ทะเลช่วงนี้ก็อากาศดีอากาศดีนะที่นะครับก็วันนั้นโชคดีเราไปเจอในคลิปในรูปที่เราไปถ่ายเกาะราชาครับเกาะวิวสวยอากาศดีนะครับก็ฟ้าสวยครับน้ำทะเลสวยแล้วก็เราก็ไปถ่ายกันนะครับก็มีเรื่องสนุกๆจากการถ่ายทำนะครับก็นี่ครับครีเอทีฟนะครับคือพี่ก้องเขาก็จะมีท่อนที่เขาร้องหลังท่อนโซโล่เนี่ยเขาก็ร้องเดินร้องถ้าสังเกตตอนที่เขาใส่เสื้อสีแดงๆฮาวายนะครับก็เดินร้องเดินร้องอันนี้เขาอารมณ์ได้พอถึงท่อนจะจบท่อนที่พี่ก้องร้องครับเขาสั่งพี่ก้องว่าวิ่งนะครับนี่ก็ถือกล้องอยู่วิ่งถอยหลังนี่ก็วิ่งตามแบบวิ่งเลยพี่ครับตั้งแต่นั้นมาต้องวิ่งตลอดเลยวิ่งดิครับก็เลยต้องวิ่งทุกครั้งที่ถ่ายนะครับจะถ่ายตรงไหนก็แล้วแต่พี่ก้องต้องวิ่งตลอดบอกมึงสร้างงานให้กูจริงๆนะครับกลายเป็นคาแรคเตอร์ไงสร้างคาแรคเตอร์ให้ดูที่แท้เป็นพุ่มกับ
พุ่มกลับครับที่นี่เขาช่วยครีเอทเยอะนอนไหลให้ฟังหน่อยสอนนอนไหลเสียงเป็นเสียงมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับรู้สึกว่ามีเพลงชื่อเพลงเข้ามาเยอะแยะนะฮะลืมเพลงจากคุณเจนนะฮะครับแล้วเราจะพบกันต่อจากเพลงฉันจะพาไปดีนะคุณแก๊สครับแสดงว่าตอนแรกเพลงแว่นฟ้าที่หน้าวานเฮ้ยเพลงนี้ชื่อดีแว่นฟ้าที่หน้าวานคืออะไรวะแว่นโบหรอกเดียวหรือเปล่าแว่นฟ้าที่หน้าวานเพลงทะเลของเรานะครับจากคุณยุทธนะโอ้ยแก๊สท่าเรือเลยเนี่ยไม่ใช่คืนเหงาที่เกาะแปดจากคุณอาร์ตอยู่วังเวงนะฮะแมนพินิกแย่งซีนมากเนี่ยคุณธรรมนูนเขาบอกว่าเปิดมาแป๊บแรกนึกว่าไมโครมาไอ้ไมโครเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหล่อเหมือนไมโครหรือว่าเก่งเหมือนไมโครหรือว่าเก่าเหมือนไมโครเขาบอกแล้วมาขายลอตเตอรี่ไอ้พี่ตี้ผมชอบคนที่ชื่อเพลงชื่อเพลงสกิปไดฟ์ชื่อเพลงอินเตอร์ด้วยสกิปไดฟ์เข้ามาพิมพ์มากเลยก็ดูกันไว้จำกันไว้นะครับชื่อรายการเราว่าสกิปไดฟ์นะครับเดี๋ยวกลับไปที่มิวสิคโดอีกนิดนึงที่ในมิวสิคโดเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยก็คือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่แต่ข้างบนบกเป็นใต้น้ำด้วยบนบกเนี่ยก็คือเราไปถ่ายที่ภูเก็ตเมืองเก่าใช่ไหมครับมีที่แหลมกรุงเทพมีไปแถวในหารนะครับแล้วก็วิ่งตามแถวจุดชมวิวเขาขาดตรงนั้นสวยที่เรารถตู้วิ่งไปในรถตู้ครับอันนั้นสวยสวยครับสวยสวยแล้วลำบากมือโดนใช่ไหมครับไม่ลำบากไม่ลำบากนะครับมือโดนขับรถด้วยขับรถด้วยขับไอตอนบนบกก็ไม่เท่าไหร่ครับในน้ำเนี่ยมันสื่อสารกันไม่ได้ครับยากครับทีนี้กิบทีนี้วิธีการเราก็ต้องไปคุยใต้น้ำเราก็เลยต้องเราเสลดไปด้วยครับเอาไปเราคิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องรู้เรื่องโหรท่าน่ากลับมาไม่ ดีเท่าไหร่อยู่ดีไม่ได้เลยแต่มันถ่ายยากจริงนะใช่ใช่ใช่เราต้องแบบเฮ้ยต้องว่ามา3คนแล้วเราต้องถ่ายตอนแรกคุยกันแบบเฮ้ยดีมากแต่พอถึงนาจริงแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องถ่าย3 4แล้วไม่แน่ครับแล้วทำยังไงไอ้ที่ลอดรูไอ้สามรูก็เอาหลายช็อตแล้วก็มาตัดต่อกันครับผมว่าจริงไอ้ถ่ายวิดีโอใต้น้ำที่แบบมันจะต้องมีสคริปต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากครับเราทำท่ากันเราบอกบางทีเขียนต้องรอปลาโอ้ยมีเสียงแล้วอ่ะมีเสียงแล้วตอนแรกก็นึกว่ามาดิสเนย์ว่าชิมโคโน่เฉยบางจังหวะภาพที่เราอยากได้ครับคือมันจะมีฝูงปลาเนี้ยเราก็ต้องรอจังหวะที่ปลามันเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วบอกพวกพี่ๆเขาไงครับต่อก็พอๆกันแล้วทำมือเดียวคือวัดดวงครับบางทีอยู่ในท่อเรามองไม่เห็นครับพอจริงแล้วเราอยากได้ช็อต3คนที่ดำน้ำแล้วไปเที่ยวกันอยู่ใน MV เราก็เลยต้องการ3คนแล้วให้พี่หนวดเขาเป็นคนถ่ายแต่ผมว่าดารานำนี่แบบชัดสุดเลยนะมีทุกท่าอยู่ในน้ำที่แบบน่ามาโค้งมาโค้งเต้นใหญ่คือตอนนี้เขาคนนี้เขาก็กุ้มใจไอ้นี่ตอนคนแรกแล้วคนนี้เขาก็ร้องต่อฮะมีคนโอ้โหสายแบบมาเต็มเลยช็อตเขาแบบแล้วแบบผมถ่ายวันสุดท้ายอ่ะผมถ่ายวันที่เข้าฝั่งแล้วครับผมเพิ่งได้ถ่ายนี่ถ่ายมาทุกวันเลยอ่ะแล้วมันเล่นมาตลอดเลยอ่ะแล้วกูจะไปยังไงแล้วเหลืออะไรให้กูล่ะจะไปยังไงอ่ะแล้วใต้น้ำนี่ก็เต็มนะเต็มมือมือการก่อนชี้ต้องชี้ยิงยงมาจากไหนยิงยงมีสกิลมีสกิลถ้าใครจำได้ความสนุกของMV นี้อยู่อันนึงถ้าใครมองตอนที่ในรถตู้เปิดประทุนนะครับเขาก็ถ่ายอยู่แล้วเขาก็ร้องปุ๊บแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนยืนกลางมือกลางมือครับกล้องทิ้วไม่ทันเลยครับเฮ้ยกันยืนครับตอนนี้สุดยอดเลยครับแบบว่าโอ้โหผมก็คิดว่าแบบนัดกันมายกกล้องไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะก็เลยอะไรที่เขาขโมยได้เขาเอาไปคือจริงๆไม่ได้ชื่อพี่นิกนะครับชื่อลูแปงจอมโจรมี FC เข้ามาหลายคนครับมี FC เข้ามาหลายคนจากคุณมนมนทนน้องนน้องโอ FC พี่ก้องครับอะไร TNG นี่อ่านว่าอะไรเนี่ยโอ้ย FC พี่ก้องมาแล้วก้องหลุดมาแล้วใช่มั้ย FC ครับได้ F มี FC ครับครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่วันนี้ช่วยกันคอมเมนต์ครับช่วยกันด่าเข้ามาอย่าลืมไม่ใช่อย่าลืมเรื่องอย่าลืมชื่ออย่าลืมชื่อเองซิงเกิลที่2แล้วเป็นชื่อมาแล้ว
ได้ทางทีมงานพิมพ์ชื่อไม่ได้แล้วก็มีชื่อจากใครบ้างนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วนอกจากที่เราไปถ่ายจริงที่ภูเก็ตแล้วแล้วในสตูล่ะครับตอนที่เราไปอัดเรื่องของเพลงใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับเราใช้เบดรูมสตูดิโออ่าเบดรูมมีที่ซับเสียงเยอะนะใช่ครับไม่ต้องไปซื้อตัวค่าซับมันใหม่ด้วยก็เป็นห้องนอนของผมนะครับก็เราก็ยกอุปกรณ์ทุกอย่างเอาไว้ในห้องนะครับแล้วก็ทําให้เสร็จจากในบ้านก่อนครับแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปมาสเตอร์ลิ่งข้างนอกครับผมกลับไปให้คุณวินเทจครับ Mix Master ใหม่นี่ก็โอ้โหงานละเอียดฟังนี่เพิ่มทีละเดซิเบลผมเป็นกีตาร์ต้องเพิ่มนิดนึงเข้าใจเป็นจริงๆแล้วพี่กอล์ฟหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่งเพลงให้ศิลปินสมัยก่อนนี่ดังหลายท่านเลยนะครับพอนะวันสวัสดีมีชื่อคนเยอะด้วยครับตอนที่สังเกตที่ชอบนะครับก็คือซาวกีตาร์ดูเป็นแบบเพลงมาจากยุคพวกนี้เลยแหละก็เป็นกีตาร์ของวงเรานี่แหละครับซาวกีตาร์ก็ต้องขอบคุณพี่ขุนครับซิกเนเจอร์ครับอากีตาร์ให้เรานะครับเฟียวครับมากมากเลยครับต้องร้องเล่นเบอร์ไวมากเลยนะก็เจอเห็นผมร้องโอ้นี่เพราะว่าเขาบอกว่าแค่นั้นแหละผมพอแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไทยเยอะไทยเยอะไม่พอแล้วต้องมาล้านกันนะร้องน้อยไทยเยอะต้องมาล้านเองใช่พูดถึงนิดเนี่ยนะครับพูดถึงทุกช่วงของการทำงานนะครับครับคืนนี้ก็ไม่จบนะครับอัดร้องไม่กินมาอัดร้องนะมาถึงวันร้องแล้วครับพี่ยังจำเนื้อไม่ได้เลยพี่มันต้องสดไงใช่ฮะแล้วก็พอร้านจำเนื้อได้ปุ๊บร้องไม่ตรงจ้ะพี่ร้องไม่อยู่นานครับอยู่นานจนคนที่เขาคุมร้องเขาบอกโอเคแล้วพี่เดี๋ยวผมไปจัดการต่อเองพอดีกว่าโอ้ยแต่ออกมาเนียนมากเลยนะครับก็แต่เขาร้องได้เขาร้องดีได้ครับร้องได้คำสุดท้ายครับร้องมีเยอะแล้วแค่ร้องเยอะโอเคโอเคแล้วรวมๆแล้วใช้เวลาสักประมาณกี่วันในการตั้งแต่เตรียมงานจนถึงจบออกมาเป็นซิงเกิลปล่อยลง YouTube ที่ไม่มีคนดูเนี่ยเอ้ยมีมีมี3ล้านเอ้ย3ล้านเหรอฮะ 3,000 คน300ก็ประมาณน่าจะสักเดือนนึงเนาะประมาณสักเดือนนึงครับในการทำเพลงเรคคอร์ดต่างๆจนเกิดเป็นภาพเป็น MV ขึ้นมาตอนตัดเราก็ใช้เวลาตัดจนกว่าจะปล่อยฮะครับครับแล้วตัดเองเกือบ2เดือนนะตัดนะตัดนานตัดได้กว่าถ่ายกว่าใช่กว่าทําเดี๋ยวนัดเจอกันเดี๋ยวก็นัดเจอกันครับครับแล้วพอเจอกันก็นัดเจอทําอะไรครับตัดงานนะครับตัดก็พอดีทางบ้านผมก็ดูอยู่นะพี่นะโอ้ยโดนโดนโดนกดไอดีวะก็ตอนนี้ผลงานเพลงก็มีลงทั้งใน Facebook ครับแล้วก็ใน YouTube ครับชื่อเช็คไดฟ์ทั้ง2อันเลยครับฉันจะพาไปก็เข้าไปติดตามชมได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกด Subscribe ด้วยกดหลายอย่างเลยครับทุกอย่างนะกดไลค์กดไลค์ด้วยกดแชร์ทุกอย่างกดทุกอย่างเลยมีอีกเรื่องนึงก็อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้บันเทิงแน่นอนสำหรับเรื่องของการถ่ายทำนะครับก็นักบินที่1ไงโอ้คนที่หน้าก็ที่ตอนนั้นแหละมักเป็นที่1คนเนี้ยก็ที่บอกครับที่เมื่อกี้พี่ก๊อฟเล่าว่าตอนยืนวิ่งเรายืนโดนของน้องสอนสอนซัมเมอร์เนี่ยจากแล้วจากแล้วบินที่ภูเก็ตกันมาแล้ว1วันนะครับแล้วก็มาบินอยู่บนออกทริปที่เกาะลาคาบินที่1ต่อนะครับนักบินที่1แล้วนะครับก็บินบ้างสลับกับนักบินที่2ครับแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือขณะนั้นพี่สอนก็นั่งอยู่ตรงโขดหินพี่สอนก็ขึ้นมานั่งบนไอ้ตรงโขดหินนั่งดูนักบินที่1กําลังขึ้นบินก่อนราชาน้อยราชาน้อยที่มีที่มานั่งขึ้นก่อนขึ้นก่อนพร้อมกันพอดีพี่สอนโอ้กําลังปื้มผลงานเลยผลงานพี่บินเก่งขึ้นบินกําลังขึ้นมาแล้วกําลังผมกําลังวิ่งต้องกําลังวิ่งเลยเราตกลงกันว่าถ้าบินนะพี่ก้องวิ่งมาบินถอยหลังนะแล้วเชิดขึ้นนะครับก็เชิดขึ้นอยู่ประมาณสัก 4-5 รอบครับแต่ว่าเป็นมันไม่ได้นะครับชิ้นสุดท้ายก็คือสุดท้ายแหมมาครับลงพื้นเลยครับครับพี่สอนปรบมือเลยลุกขึ้นปรบมือเลยสอนยืนขึ้นแล้วว่าต่อหน้าต่อตาเดินเลยเดี๋ยวได้ยินคำนี้ก่อนเลยต่อหน้าต่อตาพี่นิกพยายามอะไรครับต่อนั่งปัดแล้วพี่หลานก็กลับเวลาไปแล้วก็บินต่อครับก็ใช้ได้ยินต่อนะครับก็ต้องขอบคุณพี่สอนครับขอโทษกับผลงานนะครับก็ตกทรายใช่มั้ยหลังจากนั้นทรายครับโอเคลองดูนะครับตกทรายสนุกนะครับจริงๆจริงๆอยากจะเอาคลิปนั้นมาด้วยฮะแต่นี่ก็ทําลายแล้วครับ
เป็นทรานซิชั่นแบบลงพื้นไปชั้นอันนี้ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่ที่ตอนถ่ายทำเนาะก็มีสีผมเป็นมิวสิคโรที่ฟังแล้วสนุกดูภาพแล้วสนุกนะครับในภาพเราจะเห็นว่านอกจากเป็นทิศเป็นภาพของนักร้องทั้ง4คนนักร้องทั้ง3คนครับแล้วนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นบนบกและใต้น้ําใต้น้ํานี่เรามีสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากครับก็คือช่วงที่เราถ่ายก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่แถวไหนครับช่วงราชาเมนหลักๆเราถ่ายที่ราชากันแต่ว่าถ้าเห็นภาพสวยๆที่มีหลายๆที่เนี่ยที่เป็นฟุตเทจที่พี่นิคเขาเก็บมาเก็บมาจากก่อนครับเราขอตอบเราไว้เลยไว้นั่นแหละที่พูดแล้วมองเลยใครติดตามเช็ดใจครับจะมีฉลามวาฬตัวหนึ่งครับนั่นแหละตัวเดิมตัวเดียวเดี๋ยวมีใครยืนอยู่ข้างหน้าฉลามวาฬใครนะก็อันนี้คือเป็นทีมงานหลักของงานเช็คได้อยู่แล้วคือเขาจะถ่ายทำแล้วก็จะมีการเรื่องของการตัดต่อที่มีประสบการณ์สูงเขาก็สูงเท่านี้ครับแล้วก็มีการตกลงมานะครับก็จะเป็นสายด้วยหน้าที่ของเขาครับแต่พอมาเป็นงานตัดต่อในเรื่องของเพลงเราก็มาเบรนสตอมกันแล้วพี่นิ่งแหละเป็นคนที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วตัดพวกนี้เลยสุดยอดมากนะครับตัดต่อได้เนียนมากที่ฉลามวาฬแมนต้าเหมือนกำลังว่ายชนกันเลยไม่กลัวครับไม่กลัวช้ำฉลามวาฬตัวนี้ไม่กลัวช้ำลงหลาย EP แล้วมีแมนต้าด้วยนะครับแล้วก็มีโลเคชั่นใต้น้ำหลายที่ครับจริงทั่วประเทศตอนเพลงเนี้ยเราตั้งใจเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบภาพใต้น้ำสวยๆที่มันดูหลากหลายเราก็เลยคิดว่า MV นึงแล้วน่าจะมีได้หลายอย่างไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราต้องไปถ่ายณตรงนั้นเลยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยอะไรหลายอย่างมันกันดีกว่าเพื่อนำเสนอทีนี้จุดประสงค์ที่จะชวนกันไปเที่ยวเนี่ยจะชวนไปเที่ยวไหนบ้างนี่เรามาเข้าเรื่องว่าเราจะพาไปเที่ยวก็อยากชวนไปเที่ยวจริงๆช่วงนี้เราก็เริ่มดำน้ำกันมาเริ่มออกเที่ยวเริ่มออกดำน้ำได้สักเดือนกว่าๆแล้วที่เราดำน้ำกันมีหลายๆที่ที่พวกเราได้ไปกันนะครับก็ผมด้วยพี่นิกด้วยพี่ก้องด้วยแล้วก็พี่หนวดด้วยครับทุกคนก็ไปออกทริปดำน้ำกันต่างคนต่างออกพี่ตีก็ไปพี่ไปดำน้ำพี่ตีก็ไปของผมก็ไปชุมพรไปเกาะเต่าแล้วก็หลีเป๊ะครับครับแล้วของพี่กิตครับก็จะเป็นชุมพรกับเต่าแล้วก็เป็นฝั่งของราชาก็สังเกตได้ว่าตอนนี้เมืองไทยมันเที่ยวได้เกือบทุกที่แล้วในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาก็เลยอยากจะเชิญชวนอยากจะเชิญชวนนะครับก็คือจริงๆแล้วเพลงนี้ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีอารมณ์ในการอยากจะออกไปเที่ยวนะครับไปเลยครับไปหาทริปจะไปดำน้ำที่ไหนก็ได้ฝั่งอ่าวไทยหรือจะไปใกล้ๆหรือจะไปอันดามันนะครับออกเดินทางกันดีกว่าครับผมว่ามันเป็นการพักผ่อนใช่ไหมใช่ใกล้ๆก็ได้กำลังคิดสำหรับตอนนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาถึงใบเกาะเต่าก็ดีน้ำใสครับน้ำใสที่นู้นก็ขึ้นชื่อเรื่องปลาขึ้นมาแบบโอ้โหสวยมากสวยมากนะครับฝูงแมนต้าไม่ฝูงแมนต้าฝูงแบดฟิชฝูงแบดฟิชนะบาลูด้าเป็นบาลูกันเป็นแมนต้าไงก็มีหลายๆที่ที่น่าไปเที่ยวเราก็เลยอยากให้ออกเดินทางกันนะครับไปเที่ยวทะเลหรือบางครั้งถ้าสมมติว่าเป็นทริปที่เป็นแฟมิลี่นะครับเราอาจจะไปเที่ยวง่ายๆใกล้ๆแล้วก็สวนน้ำที่ไหนก็ได้ไปทะเลก็ได้ทะเลใกล้ๆบ้านก็ได้เดินทางกันครับผมว่ามันเป็นการพักผ่อนเราอาจจะเหนื่อยมาช่วงนึงแล้วก็อาจจะเครียดกันมาช่วงนึงแล้วผมว่าช่วงนี้ทุกคนออกเดินทางอยากให้ออกเที่ยวกันนะครับผมว่าตอนนี้ก็ทางฝั่งอ่าวไทยก็สวยนะครับฝั่งอันดามันก็สวยนะครับก็เดินทางกันเพราะว่าผมว่าคนดำน้ำพิกิจนะพอเมื่อไหร่ที่เรามีการได้ออกทริปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเติมเต็มความสุขเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะได้เจอเรื่องของใต้น้ำหรือเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันจะค่อยๆเป็นองค์ประกอบที่มันเติมเต็มของมันเองแล้วมันก็จะสนุกสนานเพราะอย่างพวกเราเวลาดำน้ำเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบไปเที่ยวไปถึงคนอาจจะจินตนาการว่าอยู่ในน้ำเดียวไม่ใช่เราก็จะไปเที่ยวอย่างขับรถเราไปเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆก่อนที่ไปดำน้ำที่เราทำงานมาเราก็อยากปลดปล่อยอารมณ์ให้ไหลไปอยู่ที่ว่างนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าพี่อย่างเราขึ้นเครื่องไปถึงจังหวัดที่เราจะไปดำน้ำเนี่ยมันก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยังมีเวลาให้เราไปเที่ยวในณจุดนั้นๆได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าท่องเที่ยวไทยดีกว่าใช่ใช่ตรงนี้นะแล้วด้วยความที่ตอนนี้มันไม่มีชาวต่างชาติเราสามารถเที่ยวกันได้อย่างเต็มที่แล้วราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงมากเราราคาดีๆเขาก็ลดราคาให้ด้วยซ้ำไปนะครับลดราคาให้ที่จะไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะครับไทยเที่ยวไทยออกเดินทางกันเถอะจ้ะนะครับเราจุดประสงค์เรื่องนี้ที่เราอยากจะมาเชิญชวนหรืออยากจะมาคุยกันเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นของการท่องเที่ยวกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ต่างๆทั่วประเทศนะครับ
จะไม่ใช่ทะเลก็ได้นะครับจะไปเที่ยวภาคเหนือจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะไปเที่ยวเขาเที่ยวป่าเดี๋ยวเพียงหน้าเราอาจจะไปพาไปเข้าป่าก็ได้นะครับเที่ยวป่าเที่ยวเขาอะไรก็ได้สุดท้ายอย่าลืมไปเที่ยวกับเรานะครับใช่แหมมีชมกลับมาแล้วอะไรดีวะไปเที่ยวแถวราชดานะครับน่าจะมีร้านดำน้ำร้านเยอะเลยครับก็งานไม่ค่อยได้สร้างนะครับเพื่อนผมอยากคุยกับก๊อปเนิร์ดมั่งก๊อปเนิร์ดใช้กล้องอะไรครับใช้ถ่ายออกมาไฟครับเจฟไฟนะครับของพี่นิกโลต่อมาจากพี่นิกที่ไหนครับเขาชอบใช้ของเก่าคนเดียวเลยเหรอถ่ายคนเดียวใช้คนเดียวเลยครับคนเดียวเลยใช้แฮนด์ใช้ที่บอกครับคนเดียวทำหมดทุกอย่างก็หนึ่งก็ไม่น้ำไม่น้ำแต่น้ำไม่ใช่ครับกล้องต้องเดียวเลยครับกล้องเดียวเลยกล้องเดียวเลยครับก็ด้วยก็ยากหน่อยเนาะพี่นิกสั่งหลายรอบรอเล่งนะครับแล้วใช้เวลาถ่ายของตัวเองนานไหมครับมีวิธีการถ่ายไหมครับได้ด้วยไหมถ่ายเป็นทีมของไม่ได้ในมิวสิกเนี้ยในมิวสิกเนี้ยครับถ่ายมาเนี้ยใช้เวลาของตัวเองนานไหมเวลาของตัวเองหมายถึงว่าถ่ายใต้น้ำในแต่ละรอบที่สมมติว่าถ่ายไม่ได้หรือว่ามีหลายเทคมั้ยเออจนพอใจมั้ยหรือเราไม่ได้พอใจต้องให้พี่เค้าดูแล้วถึงตัดสินใจบางอย่างถ้าเราโอเคแล้วเราก็ไม่ได้ถามพวกพี่เค้าแต่บางช็อตที่พวกพี่เค้าต้องการเนี่ยครับก็จะให้พวกพี่เค้าดูก่อนดูใต้น้ํานะครับว่าเค้าโอเคมั้ยถ้าไม่โอเคก็ถ่ายใหม่ซ้ําเยอะมั้ยหลายรอบมั้ยครับซ้ําเท่าหลายรอบครับผมใช่ใช่มีบ้างครับมีบ้างครับก็เป็นธรรมดาสําหรับการทํางานครับบางทีลงไปปุ๊บก็มีนักท่องเที่ยวด้วยคนเยอะอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนตอนที่ตัดมีหลายมุมไงผมก็เลยสงสัยว่ามันใช้เวลานานได้หนึ่งนี่นานไหมครับที่จะถ่ายออกมาโดยเฉพาะที่ราชาเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราจะมีแผนที่เราวางกันไว้ว่าเดี๋ยวเราต้องการประมาณตรงแถวตรงนี้นะถ้าเป็นซีนแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่หนวดถ่ายตรงเนี้ยสักกี่แบบเหมือนมีกล้องหนึ่งกล้องสองใช่คนเดียวก็เลยผมตอนแรกผมยังนึกว่าพี่นิกเอาโกโปรลงไปด้วยไม่ใช่ไม่ครับเราจะพยายามใช้โกโปรน้อยพอถ่ายเสร็จก็จะขึ้นมาดูกันว่าเราขาดอะไรบ้างควรจะเติมอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ลงไปแก้กันแนะนำคนที่ชอบถ่ายวิดีโอหน่อยดีกว่าเราตั้งเซตติ้งกล้องอะไรบ้างตั้งเป็นฟูเอสดีตั้งเป็น 4K กี่เฟรมเปอร์เซกครับละเอียดก็จะเป็น 4K ครับเป็น 4K ที่60เฟรมใช่ครับก็เพื่อความสมูทของภาพใช่ครับระยะเลนส์ที่แนะนำตอนนี้ที่ใช้ก็เป็น88มมครับถ้า36 35ได้เป็นฟูลเฟรมครับเราใช้แต่จริงๆเราอยากใช้เลนส์อื่นนะครับแต่ใต้น้ำมันไม่มีครับอันนี้ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะคือใครมีกล้องอะไรก็สามารถทำได้ใช่จริงๆทำได้ทุกกล้องนะใช่ครับแล้วแต่ว่าคุณต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยตัดใช้กับตัวเองถือที่เราใช้ทำงานทั้งหมดนะเราไม่ได้ไปเช่าเลยนะคือใช้ที่เรามีทั้งหมดเลยครับคือยืมถ้ามีอุปกรณ์ถ้ามีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือมีที่เราทำงานแล้วเราก็เอามาทำอะไรแบบนี้ได้นะครับจะเป็นกล้องแบบไหนก็ได้เราก็มาทำให้มันเกิดสตอรี่อะไรแบบนี้ได้ที่เวลาเราทำเหมือนที่นำเสนอเรื่องราวใต้น้ำครับจริงๆมือถือก็ได้นะพี่ตีนะได้มือถือกล้องอะไรก็ได้นะจริงๆนะกล้องจะเป็นอะไรก็ได้ได้หมดไปกอดได้ครับนะครับหรือว่าจะมาที่นี่นะครับครับก็เต็มเลยนะครับที่นี่มีกล้องเยอะครับมีเยอะเอ้ย TG ก็ใช้ได้ TG ก็ใช้ได้ครับถ่ายวิดีโอได้ครับโอเคมาดูข้อความจากทางบ้านบ้างครับแดดแรงเหรอแดดแรงเหรอใส่กันแดดตายไม่มีแดดไม่มีครับแฮงครับแฮงเมื่อคืนจับเต็งไม่แฮงได้ไงไปตรวจสุขภาพมือสุขมันเป็นมึงนองพี่กล้องครับอ๋อครับสวัสดีครับครับอ๋อคุณกันนักขุนใส่แว่นดำแบบนี้รู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรเขารู้เลยว่าแหงนี่เป็นเลือดมาเสียเลือดเยอะเจาะเลือดก็ไม่แหงเดี๋ยวพยาบาลแปะให้หน้าเราจริงจริงนะใช่ครับพยาบาลบอกมีแต่แบบนี้นะผมก็โอเคหนวดจริงถ้าวันหลังวันไหนมีเทปถ่ายรายการนะครับที่ถ้าอาการไม่ดีนะครับที่แปะมางี้นะครับที่ก็บอกว่าไปให้เลือดมาเนียนอันนี้พูดให้ทางบ้านฟังด้วยเป็นเทคนิคนะครับก็กลับไปบอกที่บ้านได้ว่าไปให้เลือดมาครับกลับไปเสียเลือดอีกทีนึงทันแล้วงั้นมีชื่อเพลงอะไรบ้างครับชื่อเพลงอะไรบ้างเอ่ยอันนี้จริงๆนะครับเพราะเรากำลังจะทำซิงเกิล2จริงๆครับอยากรู้จริงครับว่าคนอยากฟังอะไร
ตอนนี้ตอนนี้เขียนไปบ้างหรือยังครับกำลังทำเรื่องของดนตรีครับคร่าวๆก่อนแล้วเราค่อยใส่เนื้อหาบางทีวิธีการทำเพลงมันก็แล้วแต่นะครับเนื้อหาบางทีอาจจะมาจากชื่อเพลงก็ได้ใช่ครับอย่างฉันจะมาไปนี้กันแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อเพลงนี้เออครับว่าเนื้อมันพามาตอนจบประโยคนี้รู้สึกว่าเลยพี่ฮัทครับยืนเหงาที่เกาะแปดชื่อเพลงสีเดียวจบน่าจะอันนี้ควรจะมีซาวด์นะแน่นะไม่กล้าเล่นเลยเจ้าที่เกาะแปดน่าจะวางมือได้เลยพอตอนเปิดช่วงเข้าเพลงแล้วก็คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับสายของจอเห็นพนักงานตรงนี้จริงๆตอนแรกแต่การแต่งเพลงชื่อเพลงแบบหรือเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนี่แพนแบบกี่เพลงอยากทำไปเรื่อยๆเลยครับอยากทำเพลงท่องเที่ยวออกมาเรื่อยๆอยากทำให้คนรู้สึกว่าดูแล้วก็นึกถึงพวกเราแล้วก็อยากไปเที่ยวไปเที่ยวก็เนื้อหาใจความจริงก็คือเดี๋ยวพอออกไปเยอะเราก็จะขายเพลงของเราใช่ไหมก็ดูเงินจากคุณบ้านเดี๋ยวเห็นเมื่อกี้พี่นิกบอกว่าจะขายแล้วใช่ไหมจะขายไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้จะขายคือกำลังอยู่ในขั้นตอนที่เขาจะเอาเพลงฉันจะพาไปนะครับไปลงสตรีมมิ่งพวกลงจู๊กลงไอจูนใครทำก็คือลง Spotify นั่นนะครับก็ทำตรงนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้เพื่อให้อาจจะเข้าถึงฟังได้ง่ายขึ้นโอเคก็เดี๋ยวลงปุ๊บผมโหลดคนแรกเลยขอบคุณนะโหลดบินนะฮะโหลดดีไม่บอกผมได้เดี๋ยวขึ้นไปร้องบนเรือนี้ต้องขายต่างไหมไม่ต้องใช่ไม่ต้องใส่แล้วทำแล้วอยากฟังคนเคอร์มาอยากฟังคนทำเคอร์มาใช่ครับถ้านักดำน้ำไปเคอร์มาจากบนเรือนะครับหรือว่าไปเล่นอะไรกันมาเนี่ยส่งคลิปวิดีโอมาผมขออย่างหนึ่งครับอยากให้ทั้งทีมงานเนี่ยทำเนื้อเพลงพร้อมถอดมาแล้วก็ตาไปเลยได้เลยครับฟังทุกคนแต่เพลงนี้กันด้วยครับเผื่อเราจะได้ยินเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกนะใช่เพราะว่าเราอยู่บนเรือเราก็มีแค่กีตาร์เฉยหลายท่านก็ถามมาว่าวันนี้เราจะมาเล่นให้ฟังไหมครับเรายังไม่ได้ซ้อมนี่ไงอุตส่าห์ใส่เสื้อมาคนเดียวเรามาทำงานกันอยู่เรายังไม่ได้ซ้อมนะครับก็เดี๋ยวบอกไปหาหมอครับไปหาหมอนะครับไปหาหมอด้วยครับก็ไปหาหมอมาก็วันนี้ก็เลยเตรียมตัวไม่ทันนะครับจริงๆก็กะว่าถ้ามีเวลาซ้อมก่อนเข้ารายการอาจจะแบบอะคูสติกให้หลายคนนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่ฝั่งต้องทำเปียกไปหมดแล้วครับเนี่ยครับไม่ตัวไข่อ้าวเดี๋ยวย้ำก่อนครับมีรางวัลที่แจกกระเป๋ารางวัลกระเป๋ายังไงครับพี่ตี้พี่ก้องครับพี่ก้องรออยู่นะครับสำหรับคนที่กำลังอยากจะให้เราทำเพลงตอนนี้เรามีโครงการว่าเราจะทำซิงเกิลที่2นะครับใครมีแนวทางยังไงบ้างว่าเอ๊ะชื่อเพลงอะไรดีเพลงจะเกี่ยวกับอะไรดีนะครับพิมพ์ว่าเพลงมาแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงมาหรืออะไรก็ได้นะครับที่อยากให้เราทำในซิงเกิลต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะคำถามไหนไอ้คำตอบไหนถูกใจทีมงานที่สุดครับเราจะมอบกระเป๋าพิมพ์มาอย่างเช่นนะครับเพลงบัวลอยไข่หวานนะครับอะไรอย่างเงี้ยให้มาเป็นชื่อเพลงมานะครับเริ่มจะหิวใช่ไหมนะครับก็รอเธอที่แน่ลิซิวอันไหนถูกใจที่ทีมงานเราจะเอากระเป๋านี้ให้เป็นของที่ระลึกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ชื่อเพลงกันแล้วกันว่ามีใครส่งชื่อเพลงอะไรมาบ้างแล้วมีคุณเจนนะครับเพลงแล้วเราจะพบกันคุณแก๊ปนะครับแว่นฟ้าที่หน้าวานเออหน้าวานดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเพลงทะเลของเราครับคุณอาร์ตนะครับครับบอสของเรานี่เองเพลงคืนเหงาที่เกาะแปดเกาะแปดต้องมีอะไรแน่มันต้องมีอะไรแน่พวกคุณไปทำอะไรกันไว้คืนเหงาที่เกาะแปดนักข่าวหน้าจะดำไหนใดก็เกาะแปดชื่อเพลงคุณนักกลินนะครับชื่อเพลงสกิปไดครับคุณรัชตะเพลงสลายฉันสวยคืออะไรวะเดี๋ยวแฟนคลับวงคืออะไรคุณรัชตะซิมิลันคุณรัชตะอีกเพลงนะครับเพลงฟรีสไตล์ฉลามน้อยคุณเก่งคุณซิมิลันซิมิเราคุณเก่งเพลงซิมิลันซิมิเราครับซิมิลันซิมิเราเล่นทางเล่นทางเฮ้ยอันนี้ครับเฮ้ยผมว่าไม่ใช่2เพลงแล้วนะน่าจะมีหลายเพลงนะเนี่ยต้องมีออกมาให้ครบอัลบั้มครับ
อัลบั้มนึงสักกี่เพลงดีครับอัลบั้มนึงก็ต้องมี10เพลงเหมือนเมื่อก่อนสมัยที่ออกเทปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวออกมาเขาไปทำแบมพายไม่ได้จะเล็กๆยังไงก็ถ้าจะมีเป็นไปโหลดบิดมาหรืออะไรมานะครับอย่าใส่แผ่นซีดีแล้วเขียนว่าแบมพายนะครับเราเคยทำเพราะแบมพายมาแล้วเต็มๆเลยสาวมาสาวมาอันนี้สาวต้องมาอัลบั้มเลยสาวต้องมาครับเมื่อก่อนเราอยู่หน้าปกไปว่าเล็กๆอยู่ครับหน้าปกเข้าใจเห็นใจเข้าใจอะไรครับเข้าใจครับเข้าใจพวกผมก็อุ่นหุ่นแบบเล็กอยู่เล็กอยู่เอ้ยคุณรัชตาอีกเพลงนะครับประการลำแสนโซนไอ้รัชตาที่ผมบอกอะไรออกไปเลยดีกว่าออกไปเลยคุณแก้มนะครับเอกตะกอนเออตะกอนนี่ก็เข้าท่าดีนะดีครับนะครับหลับใต้หลับใต้น้ำน่ารักอันนี้น่ารักน่าจะเป็นเพลงผู้หญิงโอเคมีเท่านี้มีคุณนัตตี้เพลงพร้อมมากครับนี่แฟนเพลงเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากผมว่าพูดถึงเพลงผู้หญิงจะมีโอกาสเชิญนักร้องผู้หญิงมาร้องร่วมวงด้วยไหมโอ้ก็ดีนะก็เป็นสีสันแต่เขาเรียกว่ามาฟีเจอริ่งใช่ไหมครับเราเริ่มจากก่อนนิกฟีเจอริ่งกันก่อนเลยเป็นคำถามที่สองใช่ไหมคือจริงๆก็จะมองกระเป๋ายังไม่ได้คิดว่าจะทำไปกี่เพลงแต่คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ตอนนี้เราก็มีแนวทางว่าฉันจะพาไปแล้วสำหรับเพลงซิงเกิลแรกของเรานะครับก็เลยต่อยอดไปว่าเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนสำหรับพวกเราเช็คได้อาจจะไม่ใช่เพลงก็ได้อาจจะไม่ใช่เพลงตอนนี้ก็มีคนเริ่มติดต่อแล้วพวกเรามาแล้วครับนะครับลองไปลอกท่อส่วนไม้ส่วนทานหนูครับแล้วก็แอร์เฮ้ยมันเล่นไปต้นไม้ลกก็ตามเรานะครับเพลงลงไปในจุกอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ใช่แต่ในประเทศอะครับบางทีเขาฟังต่างประเทศก็อาจจะแบบมาซื้อไปแต่งเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้บูโนมาเออกระดังเกาหลีอย่างนี้ก็ฝันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เพลงเราลงในจุกนะครับช่วยกันเปิดฟังบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเคยมีศิลปินอยู่วงนึงนะครับก็อยู่ในจุกนะครับเป็นไงฮะเขาออกไปแล้วนะครับฟังไม่บ่อยทำไมเขาออกวะฟังไม่บ่อยเดี๋ยวเทปมันตอนแรกผมยังเมื่อก่อนผมล้างจานที่บ้านนะล้างจานไปก็เปิดฟังเพลงวงนี้สนุกฟังแล้วมันล้างจานมันอ่ะล้างสนุกมากล้างสะอาดเลยเฮ้ยผมชอบวงอะไรวงอะไรโอเคโอเคโอเควงอะไรวงอะไรซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์คือหลายๆคนยังไม่รู้อาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ก๊อฟของเราเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นนักร้องนี่ครับนักร้องแต่งเพลงก็ถ้าใครรู้จักกับจุ๊กนะครับบอกเอากลับมาด้วยนะครับซิกเนเจอร์เอากลับมาใส่จุ๊กเหมือนเดิมครับผมล้างจานไม่สนุกแล้วเดี๋ยวนี้เมียรออยู่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครมาฟิชเชอริ่งไงตอนนี้ก็เอาผมมาฟิชเชอริ่งให้ผม500 บาทเองโอ้โหจ้างด้วยเหรอผมจะไล่ทุกวันได้ตั้ง500เนี่ยอันนี้จ้างอะไร 3,000 นะครับ500นะแถมไส้กรอกด้วยใช่คือรถไกลไม่ได้บอกไปตรวจไว้ว่าได้กับตัวไม่คือทางทีมงานเริ่มเครียดพี่ตรวจแบบเฮ้ยทางทีมงานกุยออกทะเลเนี่ยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอเก็บค่าโฆษณาด้วยกินหลาขึ้นหลาเลยนะคุณแนทเพลงใครไม่เป๊ะหรือเป๊ะเปี้ยวเราก็เคยคิดถึงลีเป๊ะนะหรือจะเป๊ะจะเป๊ะยังไงลีเป๊ะจะเป๊ะยังไงครับเคยก็เดี๋ยวในมิวสิกวิดีโออื่นก็อาจจะมีไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะถ้าเราว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมก็คอยติดตามชมกับทางทีมงานเช็คได้ต่อไปเห็นบอกว่าวันนี้มีคำถามอีกหนึ่งคำถามใช่หนึ่งคำถามมีรางวัลมีรางวัลอีกงานอีกใช่ไหมมีรางวัลอีกเป็นกระเป๋าได้แบงค์1ใบแต่ก่อนจะไปก็แว่นนิกด้วยแว่นนิกนะครับแว่นใครนะแว่นนิกก็ก่อนจะเข้าคำถามสุดท้ายเราก็ผมว่าในช่วงสำหรับเดือนนี้เนาะเดือนสิงหาแล้วก็กันยาเนี่ยที่ตอนนี้ที่ดำน้ำกันได้อยู่นะครับก็ผมชวนไปเนาะไปกันทุกที่เลยจะเป็นไล่กันไปเลยสมุทรสาครสมุทรสาครไปพัทยาระยองทำได้มั้ยระยองได้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 ไปถ่ายเผื่อผมด้วยนะครับถ้ามีโอกาสผมต้องไปบ้างแล้วก็ถ้าไล่ลงมาก็จะมีประจวบนะครับบ่อทองหลางเรียบร้อยนี่กันแล้วก็มาเป็นชุมพรก็มีเดทิปที่รอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับไปยังชุมพรก็ฉีกไปเกาะเต่านิดนึงเลยนะครับก็จะไปพังงานไปพังงานไปสมุยนะครับเดินทางกันนะครับนักดำน้ำทุกคนคือว่า
เราพักกันมานานแล้วบางคนอาจจะยังไม่เริ่มคลิปแรกใช่ใช่ใช่ถ้าคลิปแรกเนี่ยออกไปแล้วเราจะได้เป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองเหมือนเพลงที่เราบอกเนาะไปเติมพลังให้มันเต็มหัวใจนะครับแล้วก็นี่สาวสาวนี้ไม่สาวนะครับก็กดมาดีที่สุดแล้วก็แล้วก็พอมาเป็นทางลงใต้ของอ่าวไทยลงใต้โรซินก็กำลังจะมาแล้วสำหรับเรือพี่ๆน้องๆเราอาทิตย์หน้าเขาจะไปโรซินกันแล้วนะครับแล้วก็พอมาฝั่งอันดามันเนี่ยกลับมาพร้อมแล้วกลับมาก็จะมีราชานะครับจะมีพีพีนะครับปิดาหลีเป๊ะหลีเป๊ะนะครับไปกันเถอะครับนะฮะหาวิธีเดินทางกันก็แล้วก็ออกไปสนุกกับการดำน้ำพาครอบครัวไปด้วยก็ได้ถ้าเขาไม่ดำน้ำก็เขาไปนั่งเล่นเที่ยวแบบออกติดกันคือเราไปดำน้ำก็ให้ครอบครัวเที่ยวอยู่ในเมืองเที่ยวฝั่งก็ได้เที่ยวฝั่งก็ได้สถานที่ทุกจังหวัดนะครับมีที่เที่ยวบนบกสวยๆเยอะเมืองไทยแล้วนะเมืองไทยยังมีที่ให้เที่ยวอีกเยอะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากเลยมีแต่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วไม่มีการเข้าออกประเทศนะครับคนไทยด้วยกันเองก็ปลอดภัยแล้วก็ราคาถูกอัธยาศัยดีนะครับเราก็สามารถที่จะจับใช้ใช้สอยได้ง่ายขึ้นนะครับก็เฟรนลี่มากขึ้นนะครับโอเคคำถามแล้วนะครับคำถามพี่ก้องตั้งคำถามนะครับคำถามที่จะมอบกระเป๋าอีกหนึ่งใบนอกเหนือจากซิงเกิลที่สองที่เมื่อกี้ถามไปคำถามนี้ต้องอาจจะต้องแต่เดาก็ได้หรือจะไปกดดูก็ได้เดาเลยนะครับดูถ้าไปดูหน่อยก็จะได้วิวเพิ่มไงเอาวิวต้องการวิวเยอะแล้ววิวเยอะแล้วครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูต้องเข้าไปดูเขาบอกว่าร้านละกี่เท่าไหร่นะร้านวิวได้เท่าไหร่นะร้านละ30,000ร้านละอันนี้มันก่อนใช่ป่ะอันนี้มันก่อนตอนนี้ลดแล้วตอนนี้ไม่รับงานแล้วตอนนี้รับไม่ไหวแล้วครับไม่ต้องดูเยอะนะครับครับเปิดเข้าไปดูการผมแนะนำครับแนะนำไปสมัครไอ้ YouTube Premium อ่ะครับจะได้ไม่ต้องดูโฆษณาเขาบอกสมัครอะไรที่ไม่ต้องดูโฆษณาต่อครับเดี๋ยวสรุปคำถามคำถามนิ่งด้วยสำหรับนิ่งด้วยสำหรับรางวัลที่เราเตรียมไปอีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือมาทายกันนะครับว่าวันนี้พี่นิกใน MV เช็คไลฟ์นะครับพี่นิกเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เวสูทและถอดเสื้อไปกี่ตัวครับเอาเฉพาะเสื้อที่เขาใส่ในการถ่ายไม่ต้องเวสูทนะครับแล้วก็จะมีรางวัลเป็นนาฬิกาเซเลน่าสำหรับสุภาพบุรุษนี่คุณเสียสันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โลกนี้จำแต่ความรักโอ้ยอันนี้นาฬิกาเลยนะนาฬิกาเลยคุณเสียสันเป็นคำถามนะครับมาดูกันว่าใน MV เพลง Check Dive นะครับพี่นิกนะฮะเพลงฉันจะพาไปเปลี่ยนเสื้อพาไปเปลี่ยนเสื้อพาไปใช้เสื้อไปทั้งหมดกี่ตัวไม่รวมเวสูทและถอดเสื้อที่เปลือยล่างครับทายมาเลยจ้ะนะครับว่าทายถูกคำถามคนแรกเลยที่ตอบถูกครับก็ต้องตอบตอนนี้เลยนะตอบได้เลยต้องตอบตอนนี้เลยนะเพราะว่ามีอัปเดตนิดนึงครับมีชื่อเจ๋งๆมามีชื่อเจ๋งๆครับเพลงหลบแดดที่แปดไมค์โอ้โหจะจี๊ดจะจี๊ดจะจี๊ดนะครับก็เริ่มจะไกลออกไปเรื่อยๆครับรอนะครับรอว่าคนแรกนะเอาคนแรกคนแรกนะฮะใครแล้วเลยต้องถูกด้วยนะต้องถูกต้องถูกด้วยนะเฮ้ยแล้วเราตอบถูกเราจะเหลือถูกใช่ไหมจะถูกไหมเราตัดวิดีโอกันมาเองตัดเองเราจำได้ว่านิกเปลี่ยนเสื้อไปกี่ตัวนะครับถ้ามีคนตอบมาปุ๊บก็แตกเลยครับถ้าถูกนะฮะถ้าถูกต้องเป็นคำตอบแรกและถูกด้วยใส่เสื้อกี่ตัวเปลี่ยนเสื้อไปทั้งหมดกี่ตัวกี่ชุดที่อยู่บนบกที่อยู่บนบกครับตัวนี้เขากลับไปดูไม่ดูอะไรครับเราต่อเลยเนี่ยตัวให้แขกเลยเนี่ยเดาก็ได้เดามาเดามีช้อยไหมเอามีช้อยมีช้อยนะมีช้อยไหมอีกให้ช้อยเฮ้ยมี2ตัวแล้ว2ตัวครับยังไม่บอกคำตอบแรก2ตัวนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่บอกครับไม่บอกครับใครตอบถูกคนแรกนะครับมีคำตอบแล้วว่า2ตัวนะครับคนแรกคือคุณชุดนะครับคุณชัดท่านไอ้ครับมีคนนึงมาแล้ว2ตัว2ตัวเดี๋ยวก่อนคุณวิวัฒน์กลับ7ตัว7ตัวนะครับคน7ตัวนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กตัวนี้ผมจะต้องเปลี่ยนเป็นคาราเน่เลยนางโชว์แล้วถอดอย่างนี้เลย2ตัวยังไม่ใช่มีคนตอบ2ตัวมา3ท่านแล้วครับ2ตัวแล้วครับมี7ตัวด้วยมี2ตัวด้วย4ตัวแล้วครับ4ตัวแย่มาแล้ว4ตัวนะครับ4ตัวก็ยังไม่ใช่ครับครับยังไม่ใช่ครับยังไม่มีนะครับระวังตอบผิดนะเราเนี่ยเดี๋ยวผมว่าพี่นิกจำตัวเองไม่ได้
มันหลายช็อตตัดเองด้วยแต่เขาเป็นคนตัดเองนะได้ได้จำได้ก็แต่ใกล้เคียงแล้วห้าตัวมีคนตอบห้าตัวนะครับห้าตัวครับทาร่ายังไม่ถูกครับยังไม่ถูกยังไม่ถูกครับนี่มันก็เหลือแค่เดี๋ยวละตอบเลยไม่ได้อ่ะก่อนหมดเวลานะก่อนหมดเวลาแล้วสุดท้ายมาแล้วครับ3ตัวแล้วเป็นคำตอบที่จี้พี่เล็กเขาคือใครนะครับชื่ออะไรพี่เล็กครับพี่เล็กครับคุณเล็กดุ๊กนะครับจุบอส3ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ใส่เสื้อผ้าเยอะกว่านักร้องนำอีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเล็กดุ๊กด้วยนะครับโอ้น่าเสียดายคนสุดท้ายมาปะทูนะครับบอก3ตัวเหมือนกันไม่ทันแล้วพี่เล็กพี่เล็กบอกว่าไม่รับครับนี่อ้าวคนนี้ก็ได้สิเอาของพี่ของพี่เล็กขอรับไปหน่อยเดี๋ยวพี่เล็กโทรมาให้พี่ก้องเลือกมา1ชื่อเพลงแล้วกันพี่ถูกใจที่สุดแล้วนะครับณเวลานี้ขอได้เลยครับได้เลยจริงๆเมื่อกี้ก็ชอบอยู่อันนึงนะชอบอยู่อันนึงแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีแบบครีเอทอยู่นะผมชอบมีครีเอทหลายชื่อนะเพลงที่เป็นเพลงต่อไปที่เขาแนะนำเรามานะครับก็เป็นไอเดียเพลงที่ถูกใจเราที่สุดสำหรับในช่วงเวลานี้นะก็แว่นฟ้าที่หน้าวานเนี่ยผมอยากจะฟ้าที่หน้าวานไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาอันนี้ว่าเป็นเพลงของอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาได้คืออะไรคือมึงเอาแว่นถึงก็ไม่ได้แล้วเออนี้ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกเราอีกทีเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงเสริมในอัลบั้มแล้วกันนะครับชื่อเพลงนี่ผมชอบเพลงนี้ที่สุดครับน้องแนตตี้ค่ะชื่อเพลงว่าเพลงนี้แอบตรงใจพวกเรานิดนึงด้วยเป็นอยู่ในโครงการเพลงสองเราเป็นโปรเจกต์ที่เกือบจะทำแต่รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเจาะจงกันไปครับชื่อเพลงว่าใครไม่เป๊ะลีเป๊ะนะครับถูกใจพี่ก้องที่สุดสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องได้แล้วนะครับเพื่ออะไรวะคุณอันนี้เหมือนประกวดนางงามรองอันดับ2เมื่อกี้ก็บอกว่าคุณก็ยังไม่โดนใจอันนี้ก็บอกได้ไม่ให้พี่ติเขาจะเอาก้องข้างใส่ไอ้เราก็อุตส่าห์เข้าช็อตไปเองอาจารย์บอกตัดหน้าให้ครับใครไม่เป๊ะตอนนี้เนตตี้ไปนะครับเดี๋ยวตกถูกแล้วครับติดต่อรับทางหมดนะพี่ตัวไลฟ์นะครับยังไงดีครับรับที่นี่ไม่มารับที่นี่หลังไม่เดี๋ยวติดต่อได้เลยเดี๋ยวผมใช้ทั้ง2อาทิตย์ก่อนก็จะดูสึกนะครับต้องเซ็นชื่อด้วยมั้ยฮะต้องเซ็นชื่อด้วยมั้ยต้องเซ็นชื่อด้วยเดี๋ยวถามคุณก็อยากได้ครับคุณได้ครับน้องเค้าน้องก็ทำมืออย่างนี้มาเลยฮะไม่เซ็นเลิกเถอะนะฮะนะอ่ะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายผมอยากให้ทีมงานเช็คไดฟ์เนี่ยฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้านครับนะครับไว้บ้างนะครับก็เอาสาระหน่อยนะครับสาระนะครับโอเคขอบคุณพี่ก้องมากครับเดี๋ยวสิขอสาระบ้างนะหลังจากชั่วโมงเต็มที่ผ่านไปนะครับก็สาระล้วนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาจบช่วงท้ายกันด้วยสาระนะครับก็คือครับโอเคเฮ้ยได้เลยเราไม่ได้เตรียมมาสำหรับเสียงซาวนี้ที่ส่งให้เรานะมันไว้ส่งตอนพูดดีไม่ใช่หรอวะกูยังไม่ได้พูดดีเลยชอบนะครับนะครับก็อยากให้ออกเดินทางไปเที่ยวกันนะครับจะไปที่ไหนก็ได้เที่ยวเมืองไทยกันนะครับเป็นช่วงที่ผมว่าน่าเที่ยวช่วงนึงเลยสำหรับช่วงนี้ก็ผมว่าเราไทยเที่ยวไทยกันแล้วก็ออกไปเที่ยวด้วยกันชวนกันไปเที่ยวครับแล้วก็เจอกันถ้าว่างๆเจอกันก็นะครับแปะกระบาลพี่นิกได้นะครับเจอกันนะครับไว้เจอกันครับพี่นิกครับก็เหมือนกันครับจบแล้วหรอก็อยากเจอชวนช่องนี้ก็สถานการณ์ด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่าครับจะไปดำน้ำจะเที่ยวภูเขาเที่ยวป่าเที่ยวแล้วมีแล้วเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ได้ครับที่เป็นท่องเที่ยวครับประเทศไทยผมคิดว่ามาเที่ยวกันดีกว่าครับครับโอเคพี่หลวงครับพี่ก้องครับก็คล้ายๆกันครับแต่คือช่วงเนี้ยธรรมชาติบ้านเรามันสวยออกไปถ่ายรูปได้สวยๆอะไรเงี้ยฉันมาเอฟเฟคเลยไม่ถึงหน่อย
มันสดมากเลยนั่นแหละครับก็ออกไปเที่ยวกันอยากให้ออกไปเที่ยวอยากให้ออกไปเปิดใจกับประเทศไทยอยากแต่ว่าต่างประเทศสวยบ้านเราต่างประเทศเขายังมาเที่ยวบ้านเราเลยคนไทยยังมีที่เที่ยวเยอะครับใช่ครับมีกล้องครับโอ้โหตกครับก็สิ่งที่วันนี้พวกเราอยากมาเจอทุกคนก็คือนี่แหละครับก็ฝากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ฝากเรื่องของเพลงของพวกเราซิงเกิลที่หนึ่งของพวกเราด้วยฉันจะพาไปนะครับก็อยากให้คนได้ฟังเพลงนี้แล้วก็อยากออกไปเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วก็ฟังต่อกันไปแล้วก็อย่าลืมกับกดไปดูส่วนของรายการเช็คได้ของเราด้วยครับก็มีวิดีโอออกมาเรื่อยๆเนอะใช่ครับก็จะเจอปลามากมายจะเจอได้ไซส์ต่างๆที่พวกเราช่วยกันรวบรวมมานะครับก็ใครที่อยากคิดว่าเอ๊ะอยากไปไหนที่ไหนมีอะไรก็ลองเข้าไปดูได้เนาะและนี่คือเช็คไดฟ์ครับขอบคุณมากนะครับต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมงานเช็คไดฟ์พี่ก๊อฟพี่นิกพี่หนวดแล้วก็พี่ก้องครับครับครับขอบคุณครับพี่กิตด้วยครับครับพี่ขอบคุณครับทีมงานพี่ก้องด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็อาจารย์นะครับขอบคุณครูได้ครับครับแล้วก็ขอบคุณครูติจากเทคโนโลยีราชมงคลนะครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอให้งานผลงานออกมาไวๆแล้วก็ปังๆนะครับได้ครับขอบคุณครับครับก็แล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วเราจะพบกันในครั้งต่อไปพี่กิตครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชิญคนพิเศษมาอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะออกรายการแบบสนุกๆแบบนี้ครั้งวันนี้ผมว่ามันสนุกมากๆคือเราไม่เห็นเลยไม่ต้องเห็นไม่หยุดเลยมากเลยนะครับนะครับสาระล้วนๆนะครับผมรู้ว่าการทำงานของคุณเบื้องหลังเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์กันมากันต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดฟังเพลงกันเยอะๆเนาะเพลงจะได้ย่อมได้สูงๆหน่อยนะครับแล้วจะให้เพื่อนๆฟังด้วยจะได้ครับแล้วก็ได้ฟังหลายๆคนร้องบ่อยๆขึ้นไปจบขออีกรอบใช่มั้ยครับรีวิวก่อนจบรีวิวเราจะไปเช็คได้ไงว่าเสื้อที่ตรวจมาถูกป่ะ3ตัวดูกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าพี่นิกเปลี่ยนเสื้อไป3ตัวนะครับครับแจกทิปกันมาทวงกันโอเคก็เดี๋ยวให้ทวงของรางวัลกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็คืนนี้ของเราก็คงต้องจบแค่นี้ครับครับรายการจบแค่นี้นะครับแต่พวกเรายังไม่จบนี่อยากได้อยากได้อยากได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากมาบอกเราเนาะนี่ก็แบบนี้เลยโอเคขอบคุณทีมงานมากครับ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 สวัสดีครับอีกหนึ่งวิวอากาศอีกทีและเก็บกระเป๋าเดินทางให้พร้อมไปเจอกับบัดดี้เก่าและออกไปพบเพื่อนใหม่ปล่อยใจไปกับลมและทะเลเหนื่อยกันมานานก็ต้องพักไปเติมพลังให้มันเต็มหัวใจกันเข้าไว้จะไปได้กันไหมกระโดดลงน้ำไปด้วยกันล่องลอยมันไปในทะเลปลดปล่อยอารมณ์ให้ไหลและโยนทิ้งไว้เรื่องราววุ่นวายที่ผ่านมาได้ออกไปมองท้องฟ้าให้ลมได้พัดเติมชีวิตให้มีความหมายความสุขI'm not afraid to die.
อย่าดูแม่นต้าปากกาเล่นด้าจะดูคิววันว่างแพ็คกระเป๋าเดินทางเพราะเวลาไม่ก่อนท่าจะไปจะไปดีกันไหมจะไปจะไปดีกันไหมแค่ตามฉันมาขอให้เธอจงเชื่อใจกระโดดลงน้ำไปด้วยกันลงลอยมันไปในทะเล